เดที่ช่องเดลล่าบิวตี้นะคะวันนี้เราอยู่บนรถกันคือวันนี้เดต้องไปงานแต่ว่าคือดูดิหน้าผมคือยังไม่พร้อมเลยสักอย่างคือผมอะเราสามารถแบบไปอย่างนี้ได้อยู่แค่หวีหน่อยไม่ให้มันยุ่งแต่แบบหน้าคือไม่ได้จะไปหน้าสดไม่ได้ฉะนั้นเราจะมาแต่งหน้ากันบนรถนะคะนี่เดียก็แบบเลือกเครื่องสำอางมาพยายามเลือกอะไรที่แบบคิดว่าหยิบจับใช้ง่ายมากที่สุดนี่แล้วก็จะใช้กับเซตแปรงใหม่อันนี้เป็นของ Nine Beauty นะคะคือแรกซื้อมาอะละ39 บาทเองทุกคน39 บาทได้ทั้งหมดเนี่ยคุ้มมากแล้วคือมันเป็นแปรงแบบอันเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีแปรงหลายอย่างก็เลยเลือกมาใช้วันนี้เพราะว่าหยิบอะไรไม่ทันแล้วถ้าต้องแบบพกแปรงมาเยอะก็คือไม่ไหวก็เลยแบบเลือกใช้อะไรง่ายๆนี่ก็เลยจะใช้แปรงอันนี้เหมือนแบบเป็นแปรงแบบลงพื้นนะคะแล้วก็จะป้ายกับตัวนี้เลยเราจะใช้เกลี่ยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฟองน้ำมาแทบอีกทีนึงนะไม่ได้เอาแบบที่เก็บผมมาด้วยอ่ะทุลักทุเลมากคือเวลาเราใช้แปรงแบบนี้มาแบบเกลี่ยรองพื้นก่อนอ่ะถึงเวลาที่แบบเราแทบเข้าไปอ่ะมันจะแบบกลืนไปกับผิวมากขึ้นแล้วมันจะดูไม่หนานะคะต่อไปนะคะจะมาเขียนคิ้วกันใช้จังหวะตอนที่แบบรถกำลังแบบหยุดอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องเขียนคิ้วก่อนเพราะว่าถ้าตอนรถเคลื่อนเราจะทำไม่ได้เอ้ยต้องรีบเราจะรีบยังไงแต่คิ้วเราก็ยังต้องแบบพอได้อยู่เพราะว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าแต่มันก็รูไม่สวยเลยอะต่อไปนะคะมาเชดดิ้งกันจะเลือกใช้เป็นพาเลตแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้กับแปรงอันนี้นะคะคือแปรงอันนี้น่าจะแบบสารพัดประโยชน์อะทุกคนทาแป้งก็ได้แล้วก็แบบเชดดิ้งก็ได้หรือว่าทาแก้มก็ได้นะคะนี่เป็นแปรงที่แบบคุ้มมากอันเนี้ยคือแล้วดูจิกสีโอเคนะคือแบบ39 บาทคือได้เรื่องอยู่ต่อไปนะคะเราจะไปแบบไวๆลงแก้มนะคะลงแก้มนี่เด็กก็จะใช้มือนะคะคือเกลี่ยไปเลยแทบนี่นะคะงานตาเด็กก็เลือกเป็นอายแชโดว์ที่แบบเป็นสีแบบอย่างนี้มาแล้วเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการที่แบบเราจะใช้นะคะก็จะใช้แปรงในเซตที่เขาให้มาเนี่ยแหละใช้สีแบบว่าตรงนี้ทาเข้าไปเลยนะจริงๆนี่ว่าเด็กกรีดอะไรเนอร์อะไรไม่ทันแล้วมั้ยเนี่ยได้อยู่นี่นะคะแล้วเราก็จะใช้แปรงแบบนี้เอามาแบบใช้สีส้มๆวิ้งทาเข้าไปนะคะคือข้อดีของการใช้แปรงคือแบบมือเราจะได้ไม่เลอะเพราะบางทีพอมือเราเลอะแล้วแบบมันก็จะมาเลอะชุดเราได้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้แปรงแบบนี้กับอายแชโดว์แบบสีเข้มๆมาแทนการแบบกรีดอายไลเนอร์ไปเลยอุ๊ยแล้วก็จะใช้กรีดแทนแบบเหมือนเป็นอายไลเนอร์บางๆไปเลยนะต่อไปเราจะปัดแก้มกันนะคะจะใช้แปรงตัวเดิมที่แบบเรามาเชดดิ้งเมื่อกี้แต่ว่าเราจะแบบเอาออกนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะผสมกันแล้วก็เอาอายแชโดว์เนี่ยแหละมาแบบปัดแก้มไปด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทาลิปกันเลยดีกว่าจะใช้อันนี้นะคะ GCE ทาก่อนนี่แล้วจากนั้นก็จะใช้ลิปกลอสนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับลุคนี้นะคะก็ถ้าใครว่าผ่านก็กดไลค์ให้กำลังใจกันคือเดี๋ยวว่าการแต่งหน้าในวันนี้มันง่ายเพราะว่าแบบเราใช้เซตแปรงเนี่ยก็คือมันหยิบใช้ง่ายดีนะคะแล้วก็แบบไม่เลอะเทอะมือดีนะคะก็ถ้าใครอยากได้เซตแปรงแบบนี้นะคะก็ดูใต้วิดีโอได้เดี๋ยวเดียใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย